สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยมาร์เก็ตเอาละครับมาลุยกันต่อกับไทยไทยมาร์เก็ตนะครับอีกหนึ่งธุรกิจที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันนะครับน่าสนใจมากๆธุรกิจนี้ครับต้องบอกว่ารุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นสูตรโบราณมามากกว่า20ปีนะครับต้องบอกว่าที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเด่นซาลาเปานั่นเองครับเป็นซาลาเปาสัญชาติไทยเป็นแฟรนไชส์ด้วยครับตอนนี้สาขาต้องบอกว่าโอ้โหมีเกือบจะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วรวมไปถึงต่างประเทศด้วยแต่ที่สำคัญครับจุดเด่นของเขาคือไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของรสชาติในเรื่องของแป้งในเรื่องของไส้ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับผมว่าเราไปคุยกับเขากันเลยดีกว่านะครับรายการรถสยามขอต้อนรับคุณเบญจวรรณอุตรชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ติ๊กนะครับนะฮะอยู่กับพี่ติ๊กนะฮะพี่ติ๊กนี่ถือว่าเป็นฝ่ายการตลาดของทางเด่นซาลาเปาใช่ค่ะนะครับเล่าความเป็นมาหน่อยดีกว่าก็คือว่าเด่นซาลาเปาเนี่ยนะคะต้องยกเครดิตให้กับเจ้าของสูตรจริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือชื่อว่าพ่อเสด็จนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยทางคุณพ่อเสด็จซึ่งเป็นคุณพ่อของพี่ไก่นะคะถ้าเรารู้จักเด่นซาลาเปาเราจะรู้จักพี่ไก่ในนามคุณพัทธิลานามวงศาซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2สืบเนื่องต่อกันมานะคะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเขาจะเป็นช่างไม้แล้วก็พอมีเวลาว่างก็จะปั้นซาลาเปาแล้วก็ถีบสำล้อขายตามงานวัดนะคะต่อมาจนมาถึงรุ่นลูกก็คือเป็นพี่ไก่พัทธิลานามวงศานะคะพอดีว่าพี่ไก่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกันดีสุดท้ายคือหนีไม่พ้นซาลาเปานะคะสิ่งที่เคยทำอยู่แล้วคุณพ่อเคยทำอยู่แล้วถูกต้องคือต้องยอมรับว่าเราก็หนีในเรื่องของซาลาเปามาทั้งชีวิตเราก็อยากไปทำงานบริษัทเนาะอยากทำงานที่แบบแต่งตัวสวยๆไม่อยากมองอะไรไกลๆถูกต้องพอมาวันนึงแล้วว่าโอเคในสิ่งที่เราฝันมันไม่ใช่เราก็ต้องเอาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่จะทำยังไงให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันตีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้นะคะค่ะพี่ไก่ก็เลยคิดว่าจากซาลาเปาสีขาวเราลองมาทำให้มันเป็นสีสันนะคะที่มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นแต่ทำยังไงที่สีสันเหล่านั้นมันจะไม่ใช่มีส่วนผสมของสารเคมีเราก็เลยนำผลไม้ไทยๆนะคะโดยเริ่มจากสีชมพูที่เห็นเนี่ยค่ะตัวซิกเนเจอร์ใช่ค่ะตัวนี้นะคะจะทำมาจากตัวแก้วมังกรนะคะก็จะเป็นผลไม้ไทยนะคะเอาเนื้อผลไม้มาบดเข้ากับแป้งซาลาเปานะคะเนื้อด้วยเหรอครับถูกต้องตัวแก้วมังกรเลยตัวแก้วมังกรเลยที่เห็นเป็นจุดดำๆนี่คือเมล็ดแก้วมังกรมีเม็ดแก้วมังกรติดอยู่ด้วยเซอร์ไพรส์ผมมากคือแป้งเขาไม่ธรรมดาจริงๆคือเขาใส่เนื้อผลไม้ไปด้วยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้กลิ่นเหรอครับกลิ่นก็เป็นกลิ่นของแก้วมังกรเลยนะคะผมไม่เคยพบเคยเห็นแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราไม่ใส่สารกันบูดเวลาที่เรากัดเนี่ยเราจะได้รสชาติความหวานโดยธรรมชาติของผลไม้ผสมกับเนื้อแป้งที่ไร้ซึ่งสารกันบูดมันก็เลยเป็นซาลาเปาที่มหัศจรรย์ที่อร่อยมากๆผมว่าตอนนี้ทุกอย่างมันลงล็อกกับเทรนปัจจุบันเลยนะครับก็คือเทรนสุขภาพหรือว่าเฮลตี้นั่นเองหลายๆคนนี่ไม่เอาเลยได้ยินว่าสารกันบูดหรืออะไรเด่นซาลาเปาไม่มี 100% เมื่อกี้พี่ติ๊กคอนเฟิร์มแล้วใช่ค่ะและที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยด้วยที่ทำซาลาเปาเป็นสีๆแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะต้องบอกว่าเจ้าแรกเนี่ยที่จริงหลายๆท่านอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยเจ้าแรกเนี่ยเขาต้องไม่มีการคิดในเรื่องของแบบว่ามาใช้ผลไม้ทำเขาต้องใช้สารกันบูดใช้สีผสมอาหารแน่ๆแต่กลายเป็นว่าเจ้าแรกเนี่ยใช้สิ่งที่เป็นเนเจอร์ล้วนๆคือเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือความสุดยอดของเด่นซาลาเปามากๆเลยทีนี้มาคุยกันในเรื่องของรสชาติดีกว่าปัจจุบันนี้มีกี่รสชาติมีกี่แบบมีกี่ชนิดครับค่ะเอาเฉพาะซาลาเปาก่อนนะคะซาลาเปามี32ไส้3เดี๋ยวผมได้ยินผิดหรือเปล่า32เลยเหรอคะ3ไส้32ไส้โอ้โหนะคะให้นับทีละไส้นี่สงสัยอันนี้ก็คือว่าพี่ไล่ให้ฟังอะนะคะก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับไข่เค็มนะคะหมูสับ2สีหมูสับกุ้งหมูแดงแก้วมังกรไส้ครีมไส้ฟักทองญี่ปุ่นไส้เผือกไส้งาดำนะคะไส้ชาเขียวไส้ถั่วแดงไส้สังขยาไส้แฮมชีสไส้มะพร้าวน้ำหอมไส้คัสตาร์ดแปะกล้วยนะคะฮ่องเต้จัมโบ้ฮ่องเต้ทรงเครื่องนะคะแล้วมันจะมีช่วงสเปเชียลที่เป็นแบบเหมือนกับว่าผลไม้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไส้
ทุเรียนตามฤดูกาลถูกต้องตามฤดูกาลมีไส้ทุเรียนใช่ไส้ทุเรียนนะคะแล้วก็จะมีไส้เผือกนะคะมีเยอะค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่มีสตรอเบอรี่ด้วยมีเป็นโลสตรอเบอรี่ไส้สตรอเบอรี่ค่ะอุ้ยนี่ซาลาเปาจริงเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยค่ะยังไม่รวมขนมจีบนะคะมีขนมจีบอีกอ่ะผมเห็นแล้วขนมจีบขนมจีบนี่ค่ะโอ้นี่ก็หลายสีขนมจีบนะคะพี่มีขนมจีบหมูเกี๊ยวเหลืองนะคะขนมจีบหมูสาหร่ายญี่ปุ่นสีดำนะคะขนมจีบไข่เค็มขนมจีบกุ้งครับค่ะผมว่าดูในตู้มันไม่สะใจหรอกครับขออนุญาตคุณแบงค์ครับดูในดึงขึ้นมาโอ้โหร้อนช่วยช่วยวันแบบว่าร้อนมากเลยนะเนี่ยคุณอันนี้เปิดโชว์เลยได้ไหมทีมงานครับเปิดโชว์เลยได้ไหมเปิดโชว์ไปเลยนี่นี่วางนี่ตรงนี้ฮะเสียบไปเลยเสียบลงโอเคครับคุณต้องบอกว่าน่าทานมากอ่ะคุณเบนพอเห็นอันนี้โทษนะครับพี่ติ๊กครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเข่งไม้ไผ่นำเข้านะคะตัวนี้นะคะข้อดีก็คือว่าในเรื่องของการนึ่งซาลาเปาเนี่ยจะไม่แฉะไม่แย่เพราะว่าตัวเข่งไม้ไผ่เนี่ยเขาจะมีการระเหยของเขาเองค่ะคือผมอยากจะบอกพี่ติ๊กว่าใหญ่มากๆมหัศจรรย์พันลึกคือเอาเด็กไปนึ่งทานได้เลยอ่ะนะฮะใหญ่จริงๆโอ้โหสุดยอดมากๆครับทีนี้ทราบกันไปแล้วนะฮะถึงสินค้าแต่ละแบบแต่ละชนิดนะฮะต้องบอกว่ามีเยอะมากซาลาเปามีถึง32แบบ32รสชาติขนมจีบมี4ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ4แบบ4รสชาติแล้วรสชาติไหนที่แบบว่ามีความนิยมมากที่สุดเบสเซลเลอร์เลยก็ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางโรงงานใช่ไหมคะก็จะมีถ้าจะบอกว่าทุกตัวจริงๆมันก็ทุกตัวนะแล้วแต่พื้นที่ผมว่าเลยพี่ติ๊กต้องพูดอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถามพี่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวไหนที่ขายดีก็จะเป็นฮ่องเต้จัมโบ้ครับค่ะหมูสับไข่เค็มตัวนี้เลยค่ะฮ่องเต้จัมโบ้ใช่ค่ะค่ะตัวนี้อร่อยมากๆค่ะข้างในจะเป็นหมูสับทรงเครื่องปูอัดไส้กรอกชีสคือเครื่องเยอะอะค่ะครบเครื่องค่ะเครื่องเยอะแบบนี้อันนี้ขอยกให้คุณเบนซ์เป็นคนชิมนะเพราะคุณชอบเยอะไม่ถือไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวนึงนะคะถ้าคุณน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็น่าจะกลัวอ้วนพี่ว่าแนะนำเป็นไส้มะพร้าวน้ำหอมไหมตัวไหนคะสีฟ้าเลยค่ะนี่เหรอคะสีฟ้าใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นทั้งน้ำและเนื้อเวลาเราบีบมาเราจะได้กลิ่นหอมของแบบน้ำมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวผสมค่ะเวลาทานไปนี่แบบรู้สึกเลยเหมือนอยู่สัมพันธ์เลยค่ะโอ้โหเพราะว่ามะพร้าวที่เราใช้เรามีสวนอยู่ที่สัมพันธ์ครับผมว่าเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะเป็นปลอดสารพิษค่ะว่านี้ไหนๆหยิบแล้วผมว่าเราชิมไปคุยไปเลยดีกว่าถ้าจะเรื่องกินขอให้บอกคุณเบนซ์ผมอีกแล้วนะฮะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยผมก็เนาะเดี๋ยวแบ่งกันชิมกันแบ่งกันชิมดีกว่ามะพร้าวใช่ค่ะเนี่ยค่ะทั้งน้ำทั้งเนื้อเห็นไหมคะไส้แน่นค่ะไส้แน่นค่ะดูของผมบ้างไหมนี่นะฮะตัวฮ่องเต้ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเด่นซาลาเปาเลยอันนี้ก็เครื่องเยอะค่ะแน่นมากผมจับนี่มีแต่เครื่องนี่นะขอชิมเห็นไหมคะแป้งเราจะรู้สึกจะนุ่มกว่าใช่ไหมคะจะแบบคือจะเป็นสูตรเฉพาะของทางโรงงานค่ะในเรื่องของแป้งก็คือว่าเราทานแล้วมันจะไม่ติดเหงื่ออันนี้คือเป็นสูตรเฉพาะของเราจริงๆใช่คุณบางทีซาลาเปาบางที่กินแล้วไอ้ตรงติดเหงื่อใช่อันนี้คือแบบว่าจะไหลลื่นค่ะกลมกล่อมหวานนิดๆใช่ค่ะอร่อยใช่ค่ะแป้งเนี่ยคือมันไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ย้วยจนเกินไปใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของทางโรงงานเราเลยค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าชิมอันเดียวไม่พอนะก็ขอชิมของคุณเบนซ์ด้วยผมรบกวนขอโอเคได้แล้วนะฮะจานอยากให้ลองชิมไส้ครีมจังเลยอยากให้ชิมไส้ครีมไส้ครีมนี่ก็อร่อยเลยค่ะในโรงเรียนขายดีมากอ๋อในโรงเรียนเด็กๆเด็กๆชอบทานไส้ครีมไส้ครีมขายดีมากๆเห็นแล้วแบบแป้งเป็นไงอย่างที่พี่บอกไหมสัมพันธ์มาเลยใช่ฮะอร่อยมากอันนี้คือมะพร้าวค่ะซาลาเปาไส้มะพร้าวใช่ค่ะทั้งน้ำทั้งเนื้อเข้มข้นอร่อยมากแป้งนี่นะคะก็คือว่าเป็นน้ำอัญชันบีบมะนาวลงไปก็จะเป็นสีฟ้าค่ะทุกตัวคือพี่การันตีเรื่องของสีผสมอาหารไม่มีแน่นอนมะพร้าวทำไมเป็นสีฟ้าคือมันมีส่วนผสมของอัญชันกับมะนาวด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเขาใช้สีธรรมชาติจริงๆนะถูกต้องค่ะคุณแมนครับเมื่อสักครู่ผมได้ยินไส้ครีมอะไรนะไส้ครีมใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะไส้อันนี้เขาเรียกไส้ครีมอะไรนะฮะใช่ค่ะ
อันนี้แป้งฟักทองข้างนอกสีเหลืองนี่คือเป็นเนื้อฟักทองเราบดใช่เราบดผสมกับแป้งค่ะนี่นะฮะนี่ค่ะอันนี้คือไส้ครีมอันนี้ขายดีมากในโรงเรียนค่ะน้องๆหนูชอบทานเด็กชอบทานมากคัสตาร์ดครีมนะฮะคัสตาร์ดครีมค่ะอ่ะขออนุญาตเห็นไหมคะหอมเลยหอมกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหกลิ่นคัสตาร์ดครีมนี่หอมมากครับค่ะแป้งก็นุ่มด้วยแป้งนุ่มกลิ่นหอมใช่ไหมหอมฟักทองใช่ใช่จะขึ้นจมูกเลยใช่ค่ะใช่เพราะว่าทุกอย่างถ้ามันเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีด้วยกลิ่นอายของผลไม้ไทยๆของเรานี่แหละค่ะถึงได้บอกว่าของไทยเราเนี่ยดีที่สุดแล้วของแรกทำเป็นไม่รู้รสหน่อยนะครับที่จริงคือรู้รสแล้วอร่อยมากอยากกินนี่คือผมคนชอบทานไส้ครีมมากอร่อยมากแล้วถ้าจะบอกว่าไส้เผือกเนี่ยปกติเราคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ทานวัยรุ่นก็ชอบทานไส้เผือกมากน้องเบนก็ชอบทานไส้เผือกใช่น้องเบนลองทานดูแล้วน้องเบนจะรู้เลยว่ามันหอมกลิ่นไส้เผือกกวนค่ะคุณเบนบอกว่าคืออร่อยไม่อร่อยก็ดูหุ่นพี่ก็ได้ค่ะจับปลาเนี่ยค่ะเจริญค่ะคุณเบนอันนี้เป็นน้ำอัญชันค่ะคือนุ่มมากอ่ะแป้งแบบแล้วมหัศจรรย์มากคือเรานึ่งนานแล้วด้วยอันนี้ยังนิ่มอยู่เลยครับผมอ่ะมาดูกันให้ดีคุณผู้ชมครับค่ะมับเข้าให้ไส้เผือกค่ะไส้ทะลักเลยค่ะเนี่ยค่ะไส้ทะลักเลยนะคะค่ะผมไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วคุณแบงค์ครับค่ะพูดถึงลูกมันลูกใหญ่นะคะคุณคริติกราคาเนี่ยแพงไหมคะไม่แพงค่ะลูกละ 15-20 บาทเท่านั้นแล้วแต่รสใช่ค่ะแล้วแต่รสแล้วแต่รสชาติแล้วแต่รสชาติของแต่ละตัวเท่านั้นเองแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ15บาทถึงไม่เกิน25บาทค่ะเท่านั้นเองค่ะอย่างไส้อะไรนะฮ่องเต้จัมโบ้แค่25บาทเองค่ะ25บาทนะคะใช่ค่ะอันนี้แค่25บาทเองค่ะค่ะเผือกเป็นไงคะเผือกเหรอฮะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเป็นไงคะอร่อยมากคืออร่อยแทบไม่อยากทำงานต่อแล้วผมอยากกินอย่างเดียวได้ไหมผมอยากจะอธิบายรสชาตินิดนึงคืออย่างเผือกแต่ผมยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังคือไส้เนี่ยไส้เผือกเนี่ยเขาหอมอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าไอตัวแป้งเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมอะไรอีกสักอย่างเนี่ยที่มากระตุ้นความหอมให้มันรวมกันอ่ะหลายหลายอย่างคือมันไม่ได้อธิบายแค่นี้มันไม่ได้ดูแยกแต่มันเอาเป็นว่าอร่อยจงถ้าอยากรู้ต้องมาชิมเองนะคะต้องบอกเลยอยากรู้ต้องไปที่บูธของเขาแล้วก็ไปกินเองอ่ะถ้างั้นในนี้มีตัวไหนอีกไหมครับเอาอีกสักตัวนึงอีกสักตัวนึงก็ต้องเป็นหมูแดงค่ะหมูแดงแป้งแก้วมังกรสีแดงเลยค่ะสีชมพูเลยค่ะหมูแดงแป้งกับชายค่ะตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราขนมจีบนี่ไว้เบรกหน้านะฮะซาลาเปานี่เอาเบรกนี้ให้จบนะฮะลูกละเท่าไหร่นะครับ15-25เท่านั้นเองค่ะใครๆก็ซื้อได้ราคาเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงคะ15-25ขึ้นอยู่กับตัว product อย่างเช่นว่าฮ่องเต้จัมโบ้ก็สูงสุดอยู่ที่25บาทเท่านั้นค่ะอย่างซาลาเปาไส้หวานทั่วๆไปก็จะอยู่แค่ที่15บาทอย่างหมูสับกุ้งหมูสับไข่เค็มก็จะอยู่แค่ที่20บาทค่ะราคาคือสามารถซื้อหากันได้ครับค่ะไส้เยิ้มเลยไหมคะโอ้โหค่ะคือต้องบอกเลยว่าเด็ดมากค่ะเป็นคนที่ชอบทานซาลาเปาอยู่แล้วแล้วเจอซาลาเปาที่อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่พอมาทานอันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าชิมมา 4-5 ลูกเนี่ยคือแบบคือมันอร่อยอ่ะด้วยตัวแป้งของเขาไงคะพอผสมกับผลไม้เนี่ยมันจะหวานโดยค่ะโอ้ไส้อันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงมันไส้อะไรนะคะอันนี้เป็นไส้หมูแดงค่ะมันจะตัดกับตัวแก้วมังกรคือสามารถที่จะแบบคือมันอร่อยอ่ะค่ะคือบรรยายไม่ถูกอ่ะบรรยายไม่ถูกแต่หอมมากมันหอมหอมมากๆครับทั้งหมดโอ้โหหยุดไม่อยู่นะเอาจริงว่าถ้าให้ทานต่อเนี่ยผมก็ทานได้หมดนะใช่ค่ะเอาทีนี้ถามช่องทางก่อนดีกว่าครับว่าสำหรับท่านใดสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์เดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเรามาคุยในรายละเอียดเรื่องแฟรนไชส์กันแต่ผมขอช่องทางก่อนเผื่อท่านใดอยากจะทานตอนนี้หรือว่าสนใจแฟรนไชส์ด้วยเอาช่องทางมาก่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ081ค่ะ174-5463นะคะหรือไม่ก็เข้าไปที่ www.densalapao.com ค่ะอ่ะนี่นะฮะช่องทางต่างๆของเด่นซาลาเปานะครับแต่ว่ารายละเอียดช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันต่อสนุกแน่นอนนะครับพักกันครู่เดียวครับ
ับมาอยู่กับเด่นซาลาเปาแล้วก็เรา3คนกันต่อเลยนะฮะเมื่อสักครู่พักเบรกแต่ผมไม่ได้พักปากเลยไม่ได้พักเลยค่ะกินจนปากมันหมดแล้วค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เบรกนี้เรารีบมาลุยกันต่อเลยแล้วกันครับขนมจีบบ้างครับมี4แบบถูกมั้ยฮะใช่ค่ะพี่ติ๊กแนะนำครับก็จะมีเป็นขนมจีบหมูนะคะสีเหลืองเขียวเหลืองใช่ค่ะขนมจีบหมูสาหร่ายญี่ปุ่นสีดำนะคะขนมจีบไข่เค็มข้างหน้าเลยสีเขียวนะคะเกี๊ยวหยกขนมจีบกุ้งขนมจีบกุ้งกุ้งเป็นตัวตัวเลยค่ะเกี๊ยวหยกเห็นแล้วเป็นตัวมากคุณเบ้นคุณจะชิมอันไหนก่อนเอาตามใจคุณแบงค์ครับถ้านั้นแต่ว่าเวลาจิ้มเนี่ยเผื่อผมนึงครับโอเคคุณจีบกุ้งไปก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งเกี๊ยวหยกค่ะจีบกุ้งเกี๊ยวหยกใช่แทนพี่ติ๊กบอกว่าของเราเนี่ยเป็นกุ้งคัดไซส์ด้วยถูกต้องค่ะเป็นกุ้งคัดไซส์ด้วยกุ้งจะเป็น1คำกุ้ง1ตัวแล้วเป็นกุ้งคัดไซส์ไซส์บิ๊กๆเลยค่ะลุยเลยนะฮะน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางโรงงานเรานะคะค่ะดูว่าเป็นรสชาติยังไงนะคะใหญ่มากลูกใหญ่มากค่ะไม่ต้องพูดแล้วคุณผู้ชมอร่อยแค่นั้นใช่อร่อยจริงไม่ต้องบรรยายขอตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเลยนะคะค่ะคือเขาการันตีตั้งแต่ซาลาเปาแล้วอะใช่ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ติ๊กอันนี้ขนมจีบหมูก็คือเบสิกเลยขนมจีบหมูธรรมดาทั่วไปแต่ลองทานรสชาติจะไม่ธรรมดาโอเคครับค่ะอ่ะดูว่าอย่างพี่ติ๊กพูดไหมค่ะไม่ธรรมดาแล้วน้ำไอตัวน้ำจิ้มนี่แหละฮะตัวน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรเฉพาะของทางโรงงานค่ะก็คือไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นถ้าลองชิมดูน้องจะรู้เลยว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะอันนี้ให้คุณเบนนะค่ะเหมือนไหมคะเหมือนที่เคยทานไหมไม่เหมือนครับไม่อร่อยอ่ะค่ะอร่อยมากผมบรรยายไม่ถูกแล้วก็มันจะกรอบกรอบแล้วหมูของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเป็นหมูล้วนครับสาหร่ายอันนี้เป็นสาหร่ายญี่ปุ่นสาหร่ายญี่ปุ่นอันที่มือผมก่อนอันนี้เป็นขนมจีบไข่เค็มถูกต้องขนมจีบไข่เค็มใช่ค่ะส่วนอันนี้คืออันนี้เป็นหมูสาหร่ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะหมูสาหร่ายญี่ปุ่นนะฮะเรามาลุมน้ำจิ้มกันน้ำจิ้มก็อร่อยอร่อยเป็นไงบ้างคะอันนี้เป็นไงฮะมันจะกรุบกรอบอร่อยมากกรอบอันนี้ก็จะมันๆของไข่เค็มผสมกับเนื้อหมูแน่นๆไข่เค็มมันมากค่ะนี่ก็จะได้รสชาติของสาหร่ายใช่ค่ะคือแบบและเป็นสาหร่ายชั้นดีด้วยเหมือนไปทานที่ญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะของเราคือจะคัดในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอืมค่ะค่ะเอามาคุยเรื่องแฟรนไชส์กันบ้างดีกว่าค่ะนะฮะแฟรนไชส์มีกี่แบบมีกี่ราคาอะไรยังไงครับคุณผู้ชมทางด้านเผื่อสนใจโอเคก็คือว่าของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของแฟรนไชส์เราเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาทไปจนถึงสูงสุดถึงตรงที่ว่าคุณอยากเป็นตัวแทนกระจายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดนั้นๆหรืออำเภอนั้นๆหรือไม่นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราเปิดนะคะในตัวของที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าแต่ละจังหวัดนะคะภาคอีสานตอนนี้ต้องบอกว่าเต็มแล้วตอนนี้เรามีประมาณ55จังหวัดนะคะในภาคอีสานนี่เต็มทุกจังหวัดหมายถึงว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้าเลยนะคะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยคือเป็นผู้ที่กระจายแฟรนไชส์ไปอีกทีนึงถูกต้องค่ะแต่คือพูดง่ายๆว่าอยู่รองลงมาจากเจ้าของอ่ะถูกต้องตอนนี้มี55ที่อย่าเรียกว่าเจ้าของเลยเรียกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคครับนะคะเหมือนกับว่าโรงงานเราเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยู่อุบลนะคะการที่น้องจะสื่อสารกับพี่มันค่อนข้างไกลพี่ก็เอาโรงงานพี่ไปตั้งอยู่ในอุบลโดยให้คนอุบลเป็นคนดูแลและกระจายสินค้าในอุบลใครอยากมาเป็นถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นคนในจังหวัดนั้นๆเขาจะรู้ใจของจังหวัดนั้นๆได้ดีถูกต้องค่ะในเรื่องของการที่จะเทคนิคในเรื่องของการสอนการนึ่งหรือว่าการวิเคราะห์ตลาดก็จะได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่นั้นๆเองเลยแล้วเวลาที่ลูกค้าในจังหวัดนั้นมีปัญหาก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยที่ศูนย์ได้นะคะค่ะเนี่ยครับคือไม่ต้องพูดถึงเสียงตอบรับเลยเพราะว่าเนี่ยตัวเลขชัดๆอยู่แล้วนะฮะ55ศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ไม่รวมแฟรนไชส์อีกมากกว่า200ประมาณ200กว่าสาขาถ้าทั่วประเทศอันนี้ยังไม่นับที่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนะฮะต่างประเทศเดี๋ยวผมก็เลยจะถามเลยนะครับว่าไม่มีแบบ
คิดว่าจะไปต่างประเทศอะไรสรุปมีแล้วไปแล้วคือเขาโกอินเตอร์แล้วคุณว้าตายแล้วเห็นบอกว่าไปที่เอาต้นปีก่อนไหมคะต้นปีนี้เราไปงานโยโยอิเป็นงานเทศกาลอาหารไทยประจำที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชื่อก็มาโยโยอิโยโยอิโยโยอิเป็นสวนโยโยอิที่เขาจะจัดเทศกาลอาหารไทยทุกปีจัดให้กับคนไทยหรือคนญี่ปุ่นนะคะได้เข้ามาชิมอาหารไทยที่คนจะไปขายในงานนี้ได้จะต้องเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปจัดในงานได้แล้วปีนี้นะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตัวเด่นซาลาเปาเองเนี่ยได้รับเกียรติจากทางท่านทูตของประเทศญี่ปุ่นของไทยที่ประจำกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นให้เข้าไปจัดงานปรากฏว่าเราก็คิดว่าเราขายแบบขำๆเพราะเราไม่เคยไปก็เอาไปแค่ 50,000 ลูก 50,000 ลูกงานมี2วันค่ะครับก็วันที่2บ่าย2หมดค่ะวันที่2บ่าย2หมดแสดงว่าโอ้โหรสชาติคือคนญี่ปุ่นเป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของอาหารอยู่แล้วแต่ถ้าเขาทานเด่นซาลาเปาได้หมด 50,000 ลูกผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆฮะอย่างรสชาติที่ผมกับคุณแบงทานไปไม่ได้เฟกใช่อร่อยจริงๆนะฮะสุดยอดมากๆแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดก็คือที่สปป.ลาวโอ้ยไปบ้านนางแบงนี่เองใช่ค่ะอันนี้ก็คือมีเวียงจันทน์ใช่ค่ะที่เวียงจันทน์แล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนธันวาคมนี้ที่หลวงพระบางก็จะไปเมืองหลวงอีกเนาะใช่ค่ะอันนี้นะคะแล้วเวียงจันทน์นี่อยู่เท่าไหร่อยู่ตรงข้ามกับ150โรงหมอ150เตียงโรงหมอ150เตียงผู้ใดที่ไปหงม่อก็อย่าลืมเรือยูฟักตรงข้ามยังมาซื้อได้เลยแล้วปลายปีที่ไปเมืองหลวงอีกแมนแล้วโอ้โหดีไล่เลยนะเติมมากเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นคนลาวเบิงอยู่ยากคือตอนนี้ในได้ค่ะได้เหมือนกันคือโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะคะเรากำลังที่จะกระจายไปออกสู่คือเราอยากที่จะเอาของไทยของที่เป็นของไทยๆเลยเนี่ยนะคะไปออกให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขารับรู้ว่าไทยก็มีของดีนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรามีญี่ปุ่นแล้วนะคะมีเวียงจันทน์มีสปป.ลาวแล้วนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะไปที่พนมเปญนะคะแล้วก็ไปที่ฮานอยพนมเปญกัมพูชาฮานอยเวียดนามใช่ค่ะตีเอซีหมดถูกต้องใช่ค่ะเอาเด่นซาลาเปาไปตีให้เขาเป็นเมืองขึ้นใช่ค่ะโอ้โหอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาแฟรนไชส์อีกนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหสุดยอดขนาดนี้แล้วผมถามแฟรนไชส์นิดหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่ซื้อแฟรนไชส์ตัวเริ่มต้นไป3,900 บาทถูกไหม 3,500 บาทอุ้ยผมไม่บวกเพิ่ม400นี่ผมไม่คิดค่าในหน้าไม่เกี่ยวนะผมจำผิด 3,500 บาทนี่ถ้าซื้อไปแล้วหลายๆท่านซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยคิดว่าสักกี่วันจะได้ผลตอบแทนหมายถึงว่าจะได้ทุนคืนใช่ไหมคะได้กำไรถ้าได้กำไรเลยเนี่ยครั้งแรกที่ขายคุณก็ได้กำไรเลยเพราะใน 3,500 บาทเนี่ยพี่จะให้ซึ้งอลูมิเนียม1ใบนะคะซาลาเปา100ลูกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือชุดที่คีบขวดซอสป้ายไวนิลครบเลยคุณมีถังแก๊สปิกนิกคุณตั้งขายหน้าบ้านนะคะพี่การันตีเลยว่ารอบแรกเนี่ยนะคะคุณก็ได้ทุนคืนแล้วถูกต้องค่ะรอบแรกคุณได้ทุนคืนเลยถูกต้องค่ะแล้วต่อไปคือกำไรละถูกต้องค่ะเพราะคุณมีอุปกรณ์อยู่แล้วรอบต่อไปคุณก็สั่งแต่สินค้าแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยพี่มีถึง55ศูนย์กระจายสินค้าคุณสามารถที่จะเดินไปเอาได้เลยจากในจังหวัดใกล้เคียงที่ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้วก็จากกรุงเทพใช่ค่ะรอนะใช่ค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องเสียค่าขนส่งอะไรมากมายคุณเข้าไปเอาที่ศูนย์กระจายสินค้าคุณอยู่จังหวัดไหนคุณเข้าไปเอาที่จังหวัดนั้นได้เลยราคาเดียวกันทั่วประเทศค่ะโอ้โหใช่ค่ะยอดแบบนี้นะฮะโอ้โหอีกทีหนึ่งแล้วกันฮะย้ำช่องทางกันดีกว่าว่าจะติดต่อเด่นซาลาเปาได้ที่ไหนอะไรยังไงครับค่ะเบอร์โทรนะคะ0811745463 0811745465นะคะแล้วก็ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.densalapao.com ค่ะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามารายการเราเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยยังไงบ้างคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชมรายการนี้นะคะอยากที่จะเอาไปขายในช่วงเทศกาลปีใหม่คุณอาจจะมีอาชีพของคุณอยู่แล้วแต่ช่วงวันหยุดยาวๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีมากมายนะคะศูนย์พี่มีอยู่ทั่วประเทศคุณติดต่อเข้ามาแค่เพียงแจ้งว่ามาจากรายการนี้นะคะมารับอุปกรณ์ไปขายช่วงปีใหม่ได้เลยค่ะโอ้ก็เหมือนให้ 3,500 บาทใช่ค่ะเซต 3,500 บาทคุณมารับไปได้เลยค่ะคุณติดต่อเข้ามามารับไปขายได้เลยแต่ต้องรับไปขายนะคะต้องไปขายฮะถูกต้องค่ะโอ้ใจดีอีกด้วยนะฮะโอ้สุดยอดมากทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศเลยค่ะใช่ค่ะผมบอกเลยนะฮะว่าเด่นซาลาเปามีระบบการจัดการที่ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะฮะมีการวางแผนงานมีการ PR ที่สุดยอดจริงๆรวมไปถึงจะขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของตัว
คุณภาพของวัตถุดิบสินค้านี่แหละฮะถ้าไม่ดีจริงเขาก็อยู่แบบนี้ไม่ได้คอนเฟิร์มการันตีฮะและท้ายที่สุดนี้พี่ติ๊กครับรบกวนฝากคุณผู้ชมหน่อยครับถึงเด่นซาลาเปาเอาเต็มๆจัดหนักๆได้ค่ะอยากฝากนะคะในส่วนของสินค้าดีนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นสินค้าของคนไทยเองนะคะพี่ก็อยากฝากให้กับทางผู้ชมทั้งหลายนะคะที่ยังไม่มีงานทำยังไม่มีอาชีพหรือคุณจะมีอาชีพอยู่แล้วลองติดต่อเข้ามานะคะถ้าวันนี้คุณไม่สนับสนุนสินค้าของคนไทยสินค้าของคนไทยก็คงไปดังไม่ได้ในทั่วโลกนะคะเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนนะคะพี่ไม่ได้บอกว่าพี่อยากมาขายสินค้าแต่พี่อยากบอกว่าพี่เอาสิ่งดีๆมาสู่ผู้บริโภคค่ะนะคะเด่นซาลาเปาเนี่ยแหละค่ะคือสินค้าของคนไทยนะคะอยากให้ช่วยสนับสนุนค่ะโอ้โหเน้นย้ำช่องทางอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะสำหรับใครที่จะอยากจะติดต่อเพื่อจะมารับโปรโมชั่นพิเศษกับพี่ติ๊กวันนี้นะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะ081นะคะ174นะคะ5463นะคะแล้วก็0811745465นะคะหรือว่าจะไปที่ Facebook ของเด่นซาลาเปาเลยก็ได้นะคะเสิร์ชหาเลยค่ะภาษาอังกฤษนะคะเด่นซาลาเปาค่ะแล้วก็ LINE ID นะคะก็คือเด่นซาลาเปาจุดติ๊กนะคะก็ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะคะอันนี้ติดพี่ติ๊กโดยตรงเลยใช่ค่ะโอ้โหคุยกับพี่ติ๊กนี่แหละคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะเอาละฮะช่องทางหลากหลายนะคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่ถ้าเกิดว่าคุยตามช่องทางนี้ผ่านพี่ติ๊กค่ะคุยโหได้รายละเอียดเยอะแยะแน่นอนครับสงสัยอะไรถามพี่ติ๊กได้นะฮะรวมไปถึงพี่ติ๊กย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งแล้วกันครับก็คือว่าช่วงปีใหม่นี้นะคะให้รีบติดต่อเข้ามานะคะหาจุดขายได้เลยนะคะโดยทางพี่เนี่ยนะคะก็คือจะฟรีอุปกรณ์ให้กับทางลูกค้าที่สนใจขอแค่แจ้งว่าดูจากรายการนี้เท่านั้นนะคะค่ะได้ทั่วประเทศเลยค่ะมารับซึ้งซาลาเปาไปขายฟรีเลยค่ะครับผมและนี่คือสิ่งดีๆนะฮะอย่างเด่นซาลาเปาที่วันนี้รายการรถสยามในช่วงของไทยมาร์เก็ตเนี่ยได้เกียรติได้รับเกียรตินะครับพี่ติ๊กเนี่ยนำมาพูดคุยกันต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆสำหรับเราสองคนด้วยที่มีโอกาสได้ชิมอาหารอร่อยๆซาลาเปาอร่อยๆนะฮะขนมจีบอร่อยๆแบบนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้เจอรสชาติแบบนี้นะดีใจมากสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียใจต้องไปหาทานให้ได้เด่นซาลาเปาครับอันนี้ดนสยามไทยมาร์เก็ตแนะนำคุณผู้ชมจริงๆนะฮะและช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กเป็นอย่างสูงครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการเราขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเอาละฮะเห็นในซึ้งใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับยังเหลืออยู่ผมกับคุณแบงค์ขออาสาไปจัดการให้เรียบร้อยส่วนช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ในรายการครับดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ